วัสดีครับผมเอ็มปฐวิกรครับเป็นวิศวกรครับจะเป็นวิศวกรที่ดูแลฝ่ายขายนะครับคือขายเข้าโครงการต่างๆก็มีงานสนามบินดอนเมืองครับถ้าเกิดว่าเดินเข้าไปที่เทอร์มินอล2นะครับเงยหน้าขึ้นไปดูก็จะเห็นฝ้านะครับที่ผมติดตั้งอยู่ผมชอบเล่นดนตรีครับผมชอบเขียนเพลงจริงๆตอนนั้นเสียใจครับก็เลยแต่งเพลงนึงให้ผู้หญิงคนนึงก็ช่วยเยียวยานะครับเหมือนเราได้ระบายอารมณ์ออกมาผมเล่นกีตาร์ครับอยากเจอคนที่เข้าใจในตัวเรามากกว่านะครับอาจจะต้องแบ่งเวลาให้ชัดเจนว่าแบบเวลานี้คนที่จะมีเวลาร่วมกันหรือว่าเวลางานก็คือจะเป็นการทำงานที่อย่างเต็มที่ผมชอบผู้หญิงที่อ่อนครับน่ารักดีน่าแกล้งดีวางแผนไว้ว่าอยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็มีความสุขไปทุกๆวันนะครับ